วีรภาพวงสมานหรืออาลิฟทะลุแก๊สผู้ต้องหาคดีมาตรา112จากกรณีร่วมชุมนุมที่ดินแดงและพ่นสีสเปรย์ใต้ทางด่วนข้อความว่าควรปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญโดยนายอาริฟถูกคุมขังมาแล้วทั้งสิ้น47วันล่าสุดทนายความได้เข้าเยี่ยมในเรือนจำพร้อมเปิดเผยว่านายอาริฟดูสู้ผอมลงไปจากปกติแต่นายอาริฟบอกว่าช่วงนี้ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่แค่นอนไม่พอเท่านั้นช่วงนี้เริ่มกลับมากินอาหารหลวงคืออาหารของเรือนจำเป็นมื้อเช้าบ้างเพราะรู้สึกว่าตัวเองผอมเกินไปแต่ก็เหมือนเสี่ยงดวงบางวันอาหารก็พอกินได้แต่หลายๆวันข้าวแข็งแทบบาดคอเหมือนซาวข้าวเสร็จแล้วลืมกดหุงแล้วเอามาให้กินเลยส่วนกับข้าวก็แล้วแต่วันบางวันก็มีเนื้อบ้างแต่บางวันก็มีแต่น้ำซุปนายอาลีฟเล่าว่าพยายามกินข้าวเช้าให้พออยู่ท้องบ้างเตะตะก้อบ้างเดินรอบแดนบ้างไม่อยากให้ร่างกายโทรมมากเดี๋ยวออกไปแล้วลูกจำไม่ได้นายอาลิฟเล่าติดตลกว่ามีวันหนึ่งไม่มีข้าวมาจากข้างนอกไม่มีใครในแดนได้สักคนทุกคนว้าวุ่นฟุ้งซ่านมากมานั่งจับเข่าคุยกันว่าเขาลืมเราไปแล้วหรือเปล่าวะหรือพอมีคนเริ่มได้ประกันตัวแล้วเขาจะไม่ส่งข้าวแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีคนแซวว่าพวกเราโดนตัดหางปล่อยวัดแล้วจังหวะนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าหรือเขาเลิกส่งข้าวให้เราแล้วจริงๆพอเช้าวันถัดมาลงแดนมาอย่างแรกที่ทุกคนรีบไปดูเลยคือมีข้าวฝากเข้ามาให้ไหมแต่พอได้เห็นชื่อตัวเองก็ดีใจกันว่ากูรอดแล้วเป็นวันที่ทุกคนช็อกเลิกคิดเรื่องประกันตัวเรื่องอยากกลับบ้านไปเลยทุกคนมัวนั่งกังวลแต่เรื่องข้าวว่าจะยังได้ไหมเขาแค่ลืมหรือเขาจะไม่ฝากเข้ามาแล้วคิดวนกันอยู่แค่นั้นนายอาลีฝากบอกทนายด้วยว่าถ้าไม่ส่งข้าวเข้ามาให้ข้างในจะอดอาหารประท้วงแล้วนะไม่ได้ประท้วงขอประกันตัวแต่จะประท้วงขอข้าวแทนคนส่งข้าวเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยนะช่วงนี้ข้างในแดนทั้งนักโทษผู้คุมหลายๆคนมองว่าพวกผู้ต้องขังทางการเมืองอาจจะได้ใกล้ปล่อยตัวแล้วเพราะก็รู้สึกว่าคนเริ่มเยอะเริ่มมีปัญหาเขม่นกันบ้างเรือนจำน่าจะอยากให้เอาออกไปมากกว่านายอาลิฟยังบอกด้วยว่าได้เอาเสื้อตัวหนึ่งไปสกรีนข้อความทางการเมืองและ112แล้วใส่เดินรอบแดนหลายคนเห็นเข้าก็ไม่พอใจแต่นายอาลิฟมองว่าเราแค่ใส่เสื้อเราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่คำบนเสื้อมันไปยกเลิกกฎหมายไม่ได้อยู่แล้วนายอาลิฟยังทิ้งท้ายฝากถึงคนข้างนอกว่าอยากให้สนใจเรื่องการเมืองกันเยอะๆคนข้างในหลายๆครั้งก็รู้สึกเหมือนถูกลืมถูกทิ้งอยากเรียกร้องให้ทุกคนได้เห็นไม่ให้ลืมกันแหมพอเข้าตาจนก็ไม่สนแล้วเรื่องอุดมการณ์เรื่องประกันตัวกลัวแต่เรื่องการกินการอยู่ของตัวเองคุณผู้ชมคิดว่าคนแบบนี้หรือคะที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงลองใช้วิจารณญาณพิจารณากันดูนะคะทีมข่าว Hot Social ยังคงจับสัญญาณความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้อย่างเข้มข้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ